สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมาเปิดซีรีส์ใหม่ค่ะจะเป็นซีรีส์ที่ทุกคนนะคะเรียกร้องกันมากที่สุดเลยนั่นก็คือซีรีส์ที่มีชื่อว่าคีรัตหน้าสวยนั่นเองค่ะสำหรับ EP นี้นะคะจะเป็น EP แรกเนาะในการลงคีรัตหน้าสวยนะคะแต่และ EP นะคะก็จะมีประมาณ10คีรัตหน้าสวยนะคะที่พี่เนี่ยจะมาบอกต่อให้กับทุกคนเนี่ยไปลองใช้กันดูค่ะครีเอเตอร์ที่พี่หามานะคะมีทั้งหมดรวม50ท่านบวกๆเลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีลดลงบ้างบวกเพิ่มบ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเวลาที่พี่เซิร์ชเนี่ยมันบั๊กหรือว่ามันอะไรหรือเปล่านะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่คิดว่าทุกคนจะต้องถูกใจมากๆแน่ๆเลยค่ะไม่รอช้านะคะเราไปดูคีรัตหน้าสวยกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าคีรัตเนี่ยจะต้องกดยังไงบ้างให้กด Dress Up ค่ะหลังจากนั้นนะคะกด Face ค่ะทุกคนทางด้านซ้ายมือจะมี UI โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะตรงรูปแว่นขยายตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยคะจะทำการเซิร์ชทำการใส่คีรัตต่างๆนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะหาหน้าได้ง่ายขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเลื่อนหาเองนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนสังเกตดีๆนะคะไอ้เจ้าตัวเหมือนแบบกล่องเสิร์ชอะค่ะเขาจะบังหน้าตาเราอยู่ดังนั้นเวลาที่เราใส่หน้าตาหรือว่าลองเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเลยใช่ไหมคะให้ทุกคนเนี่ยกดออกมาหลังจากนั้นนะคะมาดู UI ทางด้านขวามือค่ะกด Emote แล้วก็กด Sitting ได้เลยนะคะลองเลือกสักท่าหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้นั่งลงแล้วก็ไอ้เจ้าตัวกล่องเนี่ยจะไม่บังเราแถมเราจะได้เห็นหน้าตาที่ใส่ด้วยนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรานี่ฮะจะมาเริ่มกันที่หน้าแรกเลยดีกว่าค่ะสำหรับคีรัตหน้าแรกนะคะก็คือ MUG ค่ะสำหรับของคุณ MUG นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยหน้าตาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกลมโตของตานะคะแล้วก็ค่อนข้างบ้องแบวนิดนึงเนาะสำหรับครีเอเตอร์บางท่านนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผลงานเก่าๆของเขาที่เคยเข้ามาใน Royal High นะคะจะค่อนข้างที่จะสวยกว่าอันใหม่เป็นบางคนเท่านั้นนะคะบางคนเนี่ยอันใหม่ๆก็จะสวยกว่านั่นเองค่ะทุกคนสำหรับครีเอเตอร์นี้นะคะมีหน้าที่พี่แนะนำก็คือหน้าที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้เลยนะทุกคนที่ค่อนข้างถูกใจพอสมควรเลยนะคะยังไงก็หน้าอื่นเนี่ยทุกคนลองไปปรับใช้กันดูได้เลยค่ะสำหรับคีรัตต่อไปเนี่ยค่ะนั่นก็คือ VEX ค่ะทุกคนสำหรับ VEX นะคะค่อนข้างที่จะออกไปทางแนวการ์ตูนนะคะทุกคนแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็อาจจะคล้ายกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้มีความกลมขนาดนั้นนั่นเองนะคะลองเลื่อนดูลงไปล่างๆนะคะเพราะว่าหน้าล่างๆเนี่ยจะสวยกว่านั่นเองค่ะสำหรับคีรัตถัดไปนะคะนั่นก็คือ PEPE ค่ะสำหรับ PP นะคะหน้าตาก็จะมีอยู่2อันเลยค่ะที่พี่ค่อนข้างถูกใจนะคะซึ่ง2หน้านี้นะคะก็จะเป็นประมาณว่าเขาเรียกไงดีมันจะคล้ายๆจิบบี้อะค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติใช้เนี่ยก็อาจจะแอบลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะถ้าเป็นอันที่เป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าเป็นตาปกติเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางปกติเลยค่ะคีรัตทุกอันนะคะที่พี่หามาเนี่ยจะเป็นหน้าตาที่จะอยู่สมส่วนกับใบหน้าของเราเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นมากจนเกินไปหรือจะไม่ได้ลงมากองข้างล่างมากจนเกินไปนั่นเองนะคะสำหรับคีรัตต่อไปค่ะนั่นก็คือ GYI นะคะสำหรับ GYI เนี่ยหน้าตาเขาค่อนข้างที่จะมีลักษณะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะอันนี้ก็แอบใช้ยากนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะต้องใช้อันไหนเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะมีบางอันนะคะที่ค่อนข้างถูกใจแล้วก็ค่อนข้างสวยนะคะน่าจะมีอยู่ประมาณ 2-3 อันนะทุกคนก็ลองดูเลยก็ได้นะคะว่าอันไหนที่พี่จิ้มไปใส่แล้วสวยเนี่ยก็ลองไปใส่ตามกันได้เลยค่ะสำหรับคีย์ลัดถัดไปค่ะ S H แล้วก็ E นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยก็จะอ่านง่ายๆว่าชีแล้วกันเนาะสำหรับชีนะคะหน้าตาเขาค่อนข้างที่จะเป็นหางตาชีขึ้นนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเวลาที่แต่งก็จะออกเป็นแนวแบบว่าแรงๆหน่อยรุ่นพี่หน่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยลายน่ารักเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะก็ตามที่พี่กดอยู่ตรงนี้เลยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นคีรัตที่ตลอดการจริงๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าพี่ให้เป็นขึ้นหิ้งเลยนั่นก็คือ LAP นั่นเองค่ะสำหรับ LAP นะคะเรียกได้ว่าเป็นครีเอเตอร์โปรดของพี่เลยค่ะหน้าตาเกือบทุกคลิปของพี่นะคะไม่ว่าจะเป็นใน TikTok หรือว่าใน YouTube เนี่ยเหล่าล้วนมาแต่หน้านี้เกือบทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นหน้าตาครีเอเตอร์ที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกใช้เยอะหน้าทุกหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ได้กับเกือบทุกชุดเลยนะเพราะว่าสำหรับพี่นะคะค่อนข้างชอบแล้วก็ค่อนข้างถูกใจกันเลยทีเดียวจ
จริงๆเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนมาลองใช้หน้านี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวพี่คิดว่ามันสวยจริงๆนะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนแบบชอบเหมือนพี่กันหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับพี่ยกนิ้วโป้งให้เลยค่ะคือดีมากๆเลยสำหรับหน้าของครีเอเตอร์ท่านนี้นะคะหน้าต่อไปค่ะครีลัดที่มีชื่อว่า KR ค่ะทุกคนสำหรับ KR นะคะค่อนข้างที่จะไม่ได้มีเยอะสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ออกเป็นตากลมๆเนี่ยค่ะไม่ได้มีเหมือนแบบไม่ได้มีรายละเอียดค่อนข้างมากนั่นเองค่ะเวลาใส่ก็จะออกแบบแนวการ์ตูนหรือว่าตุ๊กตานิดนึงประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าบางหน้าเนี่ยก็ยังถือได้ว่าค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะต่อไปค่ะต่อกันเลยกับคำว่า JU นะคะ JU หรือว่าจูนั่นแหละก็เรียกง่ายๆนะคะจำง่ายๆไปสำหรับหน้า JU นะคะให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยเนาะเพราะว่าด้านบนนะคะไม่ใช่ของครีเอเตอร์คนนี้นั่นเองนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบอันนี้ก็คือเป็นแนวการ์ตูนเต็มตัวเลยนะคะก็จะมีบางหน้าเนาะที่พี่ค่อนข้างถูกใจนะคะอย่างเช่นหน้านี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคีย์แล้วตลอดกาลอีกเหมือนกันนะคะก็คือ IVA นั่นเองค่ะทุกคนปกติแล้วพี่จะเซิร์ชแค่ IV นะคะมันก็ขึ้นมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าครีเอเตอร์ท่านอื่นๆเขาก็มีชื่อที่คล้ายๆกันนะคะมันก็เลยขึ้นในการเสิร์ชค้นหาเหมือนกันถ้าง่ายๆก็ IVA ไปเลยค่ะเจาะจงไปเลยหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างจะออกมาทางแบบปากเจอแล้วก็แบบขนตาสะพรึงนะคะแล้วก็แบบเป็นลุคสายฝ่อนิดนึงเนาะต่อไปค่ะก็จะเป็นคีย์ลัดหน้าสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็น HARR นั่นเองค่ะ HARR นะคะหรือว่าอ่านว่าฮาแฮเฮออะไรสักอย่างหนึ่งก็ประมาณนั้นละกันเนาะหน้านี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ4อันเนาะที่พี่เห็นแล้วก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะพอสมควรแต่ว่าตาเขาค่อนข้างที่จะบึ่งแบบเบิกโพรงนิดนึงนะคะสำหรับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องแต่งกับลุคแบบไหนถึงจะเข้าแต่ว่าถ้าเกิดแต่งเป็นแนวตุ๊กตาแบบแนวที่แบบไม่มีชีวิตอ่ะน่าจะโอเคกว่านะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างดูแบบไม่อยู่ในความเป็นจริงเท่าไหร่นะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปคีรัตน์นั่งสวย EP แรกในวันนี้นะคะแน่นอนว่าพี่คิดว่าทุกคนจะต้องถูกใจมากๆแน่นอนนะเพราะว่ามา EP แรกเนี่ยก็จัดไปเลยนะคะ10หน้าบางหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สวยมากแล้วบางหน้าก็อาจจะสวยมากเกินไปนะคะยังไงก็พี่ก็จะปนๆกันไปละกันเนาะเพื่อให้คลิปมันแบบน่าดูอะไรประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคน